ีกหน่อยเพราะมันติดการกอดเสียใจยังไงไหมเสียใจอยากจะบอกอะไรกับสังคมอยากจะบอกอะไรกับตากับยายบ้างโอ้ก็มันไม่ไปไหมครับค่อยมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วจะบอกว่าให้ก่อนจะทำอะไรให้คิดดีๆก่อนเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นรถดื่มครับกินเหล้าเมาครับตากับยายนี่สมมุติถ้าตอนนี้ตากับยายฟังอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาครับอยากบอกแกว่าเสียใจครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายนะครับชุดร้อยเวร20ก็รีบไปที่เกิดเหตุก็ทราบว่ามีผู้ถูกทำร้ายร่างกายอยู่2คือตายายแล้วก็ผู้ก่อเหตุทราบว่าเป็นหลานนะครับในระหว่างนั้นก็ผู้บาดเจ็บทั้ง2คนก็ถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลนะครับส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีภายหลังทราบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง2รายได้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้นะครับครับซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าได้ทำจริงนะครับโดยใช้ไม้ไผ่ตีที่บริเวณศีรษะของตาดับยายตีศีรษะทั้งสองคนครับซึ่งหลังจากควบคุมตัวก็สอบสวนนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ต้องรีบไปนำตัวไปฝากขังนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์ซึ่งศาลเปิดครึ่งวันนะครับในเบื้องต้นเขาให้การสารภาพสาเหตุเกิดจากอะไรเขาบอกไหมครับเบื้องต้นเนี่ยเขาก็รับว่าเกิดจากถูกตายายต่อว่าแต่ประเด็นอื่นเขาก็ไม่ยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนแต่เขาก็รับสารภาพว่าเขาได้ทำจริงไม่ใช่ไม้ตีตากับยายจริง